แดดดีมากกระทบกับหิมะหน้าขาวจั๊วเลยสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าถ่ายได้แค่นี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงนกหรือเปล่าเสียงนกบ้านป้านะเสียงจริงๆเลยแต่ตัวมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวต้องให้อาหารนกก่อนเดินทางไปบ้านนู้นวันนี้ออกสายลุงเอารถไปล้างเขาเรียกอะไรรถมันเป็นน้ำแข็งเกาะเต็มอ่ะเอาออกไม่ได้ไงแกก็เลยไปล้างที่ที่ล้างรถอ่ะได้ยินเสียงนกกันหรือเปล่าดูทุ่งนาทางนู้นนะขาวสวยไปหมดเลยนะออกมาคุยได้นานเป็นนาทีเนี่ยนั่นก็คือว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ติดลบเยอะวันนี้แค่1 องศาหิมะก็ละลายเดี๋ยวให้อาหารนกก่อนนะคะก็แล้วก็จะเดินทางอีก2 ชั่วโมงครึ่งนั่งรถโอ้เหนื่อยแค่นี้จ้า